ติจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยน้องมอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่ติดถนนเนาะจะพูดเวลาไหนก็รถก็มาทุกทีเลยนี่นะคะคนสวนที่นี่เนาะถ้าเขามีพื้นที่เขาก็จะปลูกดอกไม้เอาไว้นะคะเห็นไหมคะ 3-4 พันสามสี่สายพันเนาะแล้วก็อันนี้ให้สำหรับคนเข้ามาตัดเอาเองนะคะเขาปลูกเอาไว้แล้วก็จะมีที่หยอดเหรียญเนาะดอกละ1นะคะดอกละ1บาทหรือ1แฟรงค์เนาะ1แฟรงค์ค่ะนี่นะคะจะตัดเอากี่ดอกก็แล้วแต่ดอกละ1แฟรงค์ค่ะที่เห็นราคานี่มีแต่1แฟรงค์อ้ออีกอันนึงค่อนข้างที่จะแพงหน่อยค่ะนี่เห็นไหมคะอันดอกเนี้ยอันนั้น3แฟรงค์ค่ะนู่นดอกนี้บ้านที่แจ๋วก็มีนะคะอันนี้ค่อนข้างแพงนั่นไงเห็นไหมแต่มันยังไม่ออกดอกนะกำลังเริ่มจะโมช่อนะคะส่วนดอกทิวลิปนี่ก็ดอกละแฟงนะคะเห็นไหมหลากหลายสีนะคะสีม่วงสีแดงสีชมพูหรือสีผสมก็มีนะคะเนี่ยนู่นใครอยากได้ก็มาตัดเอานะคะตัดแล้วก็หยอดเงินเอาไว้ให้เข้าด้วยเดี๋ยวไปถ่ายอีกแคปหนึ่งค่ะเนาะส่วนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรถใหม่แล้วส่วนฝั่งนู้นนะคะข้ามถนนไปเนาะชาวบ้านเขาก็จะปลูกดอกไม้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่แล้วโอ้ยเนาะเข้าหน้าร้อนหลายคนก็เริ่มชอบปั่นจักรยานหรือไม่งั้นก็ขับมอไซค์เลยนะคะนี่นะคะตามหมู่บ้านคนปั่นจักรยานกันค่ะเดี๋ยววันนี้ยายแจ๋วว่าจะขับจักรยานขับจักรยานเป็นว่าปั่นจักรยานนะคะจะปั่นจักรยานไปดูผักป่านะคะเพื่อนๆสองสามวันหนึ่งสองวันนี้ยายแจ๋วบอกแล้วเนาะยายแจ๋วจะพักสายตาค่ะเพราะว่ามันปวดตาเหลือเกินเนาะคิดถึงอยู่ค่ะเดี๋ยวให้ตาหายดีสักแป๊บหนึ่งก่อนจะเข้าไปไลฟ์ด้วยไปคุยด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ตอนนี้อยู่บ้านก็จะพยายามตอบเม้นเพื่อนไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝากหนึ่งเนาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยข้างเขาเรียกอะไรคอนโดหรือไงเขาก็จะเป็นดอกไม้เลื้อยนะคะกำลังออกดอกเลยสีม่วงเห็นไหมคะไม่กล้าไปถ่ายติดนะเพราะว่ามันเป็นบ้านของเขาไม่ใช่บ้านของเขาแต่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะให้ดูดอกทิวลิปนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรถบ้างเนาะส่วนตรงนั้นก็คือตรงไปที่มีกั้นๆนั่นก็คือถนนรถไฟนะคะดอกทิวลิปค่ะใครอยากได้ดอกละแฟรงค์มาตัดเอานะคะเพื่อนๆนี่ก็พาชมดอกไม้วันนี้จะเข้าป่าดูซิว่าจะได้อะไรมาอีกพอดีอยู่ตรงนี้ไม่ไกลบ้านค่ะก็เห็นคนสวนเขาจะปลูกดอกทิวลิปเอาไว้นะคะให้คนเข้ามาตัดเนาะเขาก็จะมีที่หยอดเงินให้นะคะตัดไปกี่ดอกเขาก็หยอดไปนะคะเพื่อนๆไม่อยากไปถ่ายติดคนอื่นเขาบ้านคนอื่นเขามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเสียงรถนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะกำแพงเนี่ยเนาะกำแพงนี่เขาจะมีเป็นต้นไม้เลื้อยนะคะเถาเลื้อยนะคะเนี่ยหลายคนก็ชอบถ่ายนะเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเขาฤดูหนาวเนาะใบเขาก็จะเป็นสีแดงชมพูนะคะเนี่ยเขาจะเลื้อยขึ้นไปตามผนังอย่างนี้นะคะถ้าใครมีบ้านหรืออยากให้เลื้อยไปอย่างนี้ก็เย็นนะคะหน้าร้อนเนาะเนี่ยสวยไหมคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็นู่นดอกไม้นู่นเห็นไหมคะดอกไม้เลื้อยเหมือนกันค่ะอันนี้ยายแจ๋วก็เอามาปลูกสองสามครั้งแล้วแต่สามีคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นต้นหญ้าหรืออะไรเนี่ยแกถอนทิ้งเดี๋ยวจะเอาเม็ดไปปลูกเมืองไทยด้วยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปถ่ายให้ดูค่ะอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าใช้กับมือถือเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เนาะนะคะนี่ก็ไม่ไกลบ้านนะคะนู่นถนนตรงไปนู่นก็ยายแจ๋วอยู่ตรงไปนู่นนะคะขับรถก็ประมาณ500เมตรน่าจะถึงเนาะนี่นะคะแล้วก็มาดูที่บอกเมื่อกี้ดอกไม้เนาะดอกไม้เลื้อยนะคะสวยนะคะเนี่ยยายแจ๋วชอบมากๆเลยเนี่ยช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะคะออกดอกสะพรั่งเลยนะคะหลายคนปั่นจักรยานยายแจ๋วอากาศดีวันนี้ยายแจ๋วก็มาปั่นจักรยานเหมือนกันค่ะสามีอยู่บ้าน ถ้าอยู่กับสามีก็ไม่อยากจะไลฟ์ไม่อยากจะทำอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่สนุก ขัดขวางความสุข
ก็รักเขาอยู่หรอคะรักอยู่สามีไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ว่าเวลาแกอยู่บ้านเราไม่เป็นตัวของตัวเองอะเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยไหมนี่มานะคะเพื่อนๆมาชมด้วยกันดอกไม้เนี่ยเห็นไหมคะช่วงเนี้ยเขากำลังบานนะคะก็จะแทบจะไม่มีใบเลยแหละนี่เห็นไหมคะพอดีแดดมาทางนู้นก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเนาะค่อนข้างที่จะย้อนแดดสักหน่อยนี่รถไฟเห็นไหมคะรถไฟ2ชั้นค่ะมีชั้น1กับชั้น2นะคะมาต่อสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปปลูกขายเหมือนกันเห็นไหมคะอุ้ยดูดอกสิเนี่ยสะพรั่งเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดอกค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เนาะเอาสั้นๆเนาะงามๆนะคะเนี่ยยังไงก็อย่าลืมช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พี่มนบ้านสวนด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปงามๆคลิปสวยๆค่ะมาให้พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะได้ชมกันนะคะยายแจ๋วก็ยายแจ๋วบ้านๆจริงๆค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอีหนูอีเน่อุ้ยดูนกสินกเขาไปทำอะไรเห็นไหมคะคุยเขี่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างเลยค่ะนะคะเพื่อนๆจ๋าไงก็ช่วยรักและเมตตาสงสารยายแจ๋วบ้านๆนะคะไม่ได้เรียนหนังสือก็พยายามจะเรียนรู้คอมเมนต์ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนมากยายแจ๋วก็จะใช้แต่ความจำเอาค่ะเพราะว่าเรื่องสะกดหรืออ่านอะไรนี่ก็เข้าใจยากค่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะนะคะเพื่อนๆจ๋ารักและเคารพทุกๆคนนะคะยังไงก็ฝากคลิปช่วยติดตามกดเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้พี่มนบ้านสวนด้วยนะคะหรือยายแจ๋วบ้านขอบคุณค่ะเพื่อนๆพี่ทุกคน